นายกสมาคมกีฬา,าทั้แห่งประเทศไทยคุณศิวะแสงมณีนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมพยายามที่จะจัดก,กิจกรรมต่างๆต,ตามแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาทั้งกีฬาแล้วก็การจัดก,การแข่งขันในระดับประเทศรวมไปถึงอยากที่จะให้นักกีฬาเนี่ยมีเวทีได้ฝึกฝนฝีมือในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติทุกปีด้วยรวมไปถึงมีการขยายฐานนักกีฬาให้ไปสู่เยาวชนในระดับโลกนะคะ ซึ่งสมาคมเองได้เข้าไปสอนวิธีเล่นดาร์ตรวมถึงกติกาต่างๆเพื่อทําให้นะักกีฬาดาร์ตเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นนําไปสู่การพยายามเข้าเป็นกีฬาสาธิตและกีฬาแห่งชาติต่ตอไปฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลค่ะที่ทําให้ทางสมาคมเองมีการจะจัดการแข่งขันนะคะ PDC Asian Tour 2023บางแสนซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม The t h ท i Resort บางแสนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกของสมาคมกีฬาดาร์ตแห่ง ประเทศไทยนะคะโดยรายการ PDC Asia n Tour นี้เป็นรายการที่จัดขึ้นในแต่ละประเทศในแถบเอเชียแล้วก็เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มองกโกเลียสิงคโปร์ก็มีการจัดการแข่งขันมาแล้วนะคะ จะจัดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ย24ทัวร์นาเมนต์ด้วยกันซึ่งประเทศไทยนะคะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ 19, 20และ21ซึ่งความสำคัญจากการทำผลงานของนักกีฬานะคะก็นอกเหนือจากจะมีเงินรางวัลสะสมนะคะรวมสูงสุด4คนจากการแข่งขัน24ทัวร์นาเมนต์ที่กล่าวมาแล้วพวกเขาก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการ V ว l ลด์จัดแชมเปี้ยนชิพหรือว่าชิงแชมป์โลกที่อังกฤษด้วยนะคะในฝากฝั่งของอังกฤษเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แข่งขันกันจริงจัง แล้วก็มีการแข่งขันระดับโลกมานานแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ต่อยอดนักกีฬาไทยค่ะให้ไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ